ชนะ4-0กรก็4-0ครับปันก็4-0แล้วก็มีไฟนอลนายกชนะตัวเลขสำรอง4-1นะครับไผ่ก็ไผ่สากลก็ชนะปิ้งสิตาย4-1นะครับผลการแข่งขันเมื่อวานวันนี้รอบเช้ามี2คู่ครับคู่ที่ชมอยู่เป็นเป็กราชบุรีที่เปิดไปครับวันนี้เจอกันดูดาวดึงส่วนอีกโต๊ะหนึ่งครับก็เป็นการเจอกันระหว่างนุกคอนวัตนะครับเจอกับทางด้านของพุทธรังสิตถือว่าเป็นคู่ที่น่าติดตามชมทั้ง2คู่ครับรอบนี้เป็นรอบ32นี่เป็นอยู่สายล่างนะครับนี่เมื่อวานแข่งสายบนไปหมดแล้วครับเอาละครับหนูเปิดหัวได้ดีหนูนี่ตอนเล่น6แดงก็ผลงานดีนะครับใช้ได้แต่ว่าพอมาเจอพัสกรครับมันต้านไม่อยู่ครับพัสกรร้อนแรงเหลือเกินครับหนูลูกนี้ไม่ลงครับหลุดเช้าๆนี่หลุดอย่างนี้อันตรายครับหลุดอย่างนี้ตั้งให้เป๊กต้องบอกว่าเป๊กลูกหน้าเขาดีนะขาวอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าลูกหน้าคมกว่าหนูแน่นอนหนักขาวแรงไปนิดมีพักแดงได้ไหมหนาครับ อยากไม่ง่ายนะครับลูกนี้วัวแดงที่จะเล่นหลุมกลางเนี่ยขามันจะชนกำแพงยกเว้นแทงสกูครับลึกๆแล้วได้ดำแต่ก็ยากครับแต่หนูเขาเป็นมวยบุกนะแทงรับไม่ค่อยเป็นครับโดดึงครับเช็ดเลยไหมครับเนี่ยครับไม่ได้ดำมันกำแพงมันใหญ่ครับยากไปนิดครับทีนี้คู่นึงครับพุทธรังสิตก็กำลังเข้าเบรกครับมาดูบ่อยครับได้ไหมถ้าบ่อยได้นี่อันตรายนะครับแต่ถ้าบ่อยได้นี่แต่ว่าหนูมองไม่ละเอียดใกล้เคียงนะครับมันจะมีแดงอ่ะถือว่าใกล้เคียงนะครับ
นี่ยครับถือว่ากันไม่ละเอียดครับหนูคือแทงแล้วไม่มาดูบ่อยลูกเสียบนะครับบอกว่าเป๊กชมพูครับถ้าแน่จะไปหาแดงเนี่ยมันมีแดงใต้เขียวต้องดูให้ดีครับขาเบาไปครับตรงนี้เบิร์นวัดใจครับเก็บเช้าเช้ามาดูครับรอบเช้าเสียไปต้องดูครับว่าแทงชิ่งครับตรงนี้เพราะว่ามันหนียากถือว่าทำได้ดีเสียบเลยไหมจดเหมือนจะดูไม่ออกครับว่าสู้หรือกันครับ
ก็ยังไม่ง่ายนะครับลูกนี้มีแดงหลุมกลางแต่ขาวมันบางครับมันคุมขาวยากหรือถ้าเช็ดเนี่ยไม่รับประกันครับว่าได้สีมันมีโอกาสเตะแดงครับก็อาจจะไม่ได้สีน้ำเงินครับลูกนี้ได้เปรียบนะเบิ้ลแดงไว้หลังเขียวไหมยากหน่อยเขาขามันเบี่ยงขาวมันเบี่ยงอาจจะเบิ้ลแดงหลังเขียวยากอยู่นะครับมันกันเอาขาวไปติดชิ่งใช้น้ำตาลเป็นตัวช่วยได้อยู่เนี่ยครับทำได้ดีสุดแค่นี้ครับเป็นก็กันง่ายๆครับไม่ต้องคิดเยอะกันมาอีกทีก็ได้นะแดงๆด้านขวาครับก็เอาขาวมาเก็บชิ่งเนี่ยได้เปรียบเยอะครับช็อตนี้อยู่ทำไมง่ายจริงเพิ่งรีบสู้ครับว่าเช้าๆอยู่อ้าวไปฟุกลงไหมฟุกลงอย่างนี้ก็ต้องหลังดำครับดีกว่าจ่อครับถ้าจ่อนี่เป็นลมแก้โดนไม่ยากครับแต่ว่าแก้แล้วไม่ตายเนี่ยนี่แหละครับเพราะว่าตำแหน่งแดงมันค่อนข้างที่จะผิดพลาดมามันโดนได้ครับคัดเหลี่ยมสวยครับลูกนี้แล้วกลายเป็นกันดีด้วยครับโอ้โหเป๊กช็อตนี้ครับหนูแทงแอบได้นะแดงแดงลูกที่3จากขวาครับเอาขาวมาไว้ทางฝั่งขวาเลือกเอาครับเป็นลูกเดียวครับที่กันง่ายสุดแข็งบางๆครับแล้วขาวแล้วให้บีบไม่ให้เล่นหลุมกลางอย่างเดียวต้องมาดูก่อนครับหลุมกลางเขายากเขาง่ายถ้าระวางแบบนี้เขาเล่นง่ายไหมนี่เอาละครับอย่างนี้อันตรายครับโอ้โหกันช็อตนี้เพราะว่าโดนสองแดงหลุมเขียวครับอ
ูกนี้สู้ฟรีครับแทงถอยหลังมาเนี่ยตั้งกินดำไม่ลงก็ไม่เสียหายครับแต่ว่าลูกหน้าเป๊กดีมากนะครับลูกหน้าเขาดีนะครับเก็บขาวแต่ถ้าสู้แล้วขาวอยู่นี่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะคือต้องเด้งมาเยอะครับอย่างนี้วัดใจนะเนี่ยมันแทงให้ลำบากตัวเองครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเสียบขนาดนี้แล้วต้องเอาแล้วครับมันต้องเช็ดแล้วครับเนี่ยครับลูกแม่นได้ไม้แดงถ้าฝั่งซ้ายได้ก็ยังได้เข้าเบรกครับดูแล้วมันเหมือนกับมันยังยากอยู่นะครับแต่สู้ได้นะปัญหาคือเนี่ยเป๊กเข้ามาดูครับว่าพอหรือเปล่าเนี่ยผ่านตำพูมาครับพอดีเลยเนี่ยมองจากมุมกล้องพอดีครับเล่นได้ครับชมพูมีโอกาสได้เฟรมครับไม้นี้แดงค่อนข้างหลวมขาวเบาไปนิดแต่ก็ยังเล่นได้ครับคือขาวลงไปอีกหน่อยใช้ง่ายกว่านี้หลุมกลางได้ไหมถ้ามีหลุมกลางก็ยังโอเคครับเลาะลงไปก็ได้ชมพูใกล้ขาดแล้วครับดำลงนี่ก็ขาดแล้วครับเนี่ยครับลูกหน้าเป๊กคมนะครับสี่สิบแปด
ออกคิวหน่อยครับเอาดึงสีสนุกอ่ะแต่ถ้าได้ฟรีบอลก็ยังเบาหน่อยอันนี้เบิ้ลครับเล่นแล้วครับออกคิวออกง่ายครับแต้มขาดขาดไปแล้วแทงเดี๋ยวต้องออกครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้แทงนะครับแทงให้ไหลลื่นครับแทงให้หมดโต๊ะไปเลยครับอย่างน้อยก็เป็นการให้คู่ต่อสู้นั่งด้วยนำก่อนครับ 1-0 ครับจะมาต่อครับเปปที่2ครับตามหลัง 0-1 ครับดูเราดึงคู่พุทธยังเบียดเบียดอยู่นะครับกับนุกยังเสมอกัน 0-0 ครับพุทธนำอยู่47-43ครับเหลือเขียวถึงดำนุกแก้เขียวไม่โดนครับเสียไปอีก4ตามหลัง8แต้มครับแล้วแก้ใหม่ด้วยเบเกอร์พยายามเปิดหน้าครับเปิดหน้าให้เล่นลูกก็แก้ไม่โดนไป2ทีแล้วครับเป็กได้สู้ครับหลุมกลางสียังไม่รับประกันนะครับเพราะว่าดำจะเล่น
ชมพูเล่นไม่ได้ครับมีดำหรือมุมขวาแต่ตำแหน่งแดงมันบังๆอยู่ลูกนี้ก็ไม่ง่ายนะครับลงไปสีไม่รับประกันเนี่ยเป๊กไม่เอาครับปฏิเสธพุทธขึ้นนำ16แต้มครับแหมมาเข้าสนุกแล้วได้ไป12แต้มครับนกแกโดนแล้วขาวเปลี่ยนลูกเนี่ยโฉบได้นะครับอ้อมหลังดำสู้ฟรีกลายเป็นบี้เกมได้ดีครับเอาครับเดี๋ยวดึงเลือกเอาครับจะกินอะไรน้ำหนักได้ไหมดำเล่นดำได้เข้าเบรกนะครับดีหรือเปล่าไม่งั้นก็จะเหลือชมพูหลุมกลางชมพูครับเพราะว่าดำนั้นแดงมันบังนิดๆมีแดงเล่นถึงมุมขวาครับต้องตบน้ำเงินนะครับของทางด้านของพุทธรังสิตก็แต้มขาดครับแต่ว่าเหลือแค่หนึ่งสนุกนะถ้าตบแทงแดงกลางไม่ลงอันตรายครับอย่างนี
เหลืองก็ได้ครับลูกนี้มาดูแดงมันมีแดงซ้ายนะครับรับอยู่แดงลูกซ้ายสุดเล่นได้นะครับวางขาวแล้วแถวๆนี้ครับก็มาดูพุทธก็ขึ้นนำลุกคอนบัตไป 1-0 นะครับตัวช่วงปลายเกมลุกมีจังหวะมีมาวางเขียวครับแล้วเปลี่ยนอยู่ที่วางสนุกเข้าเขียวแล้วครับลุกคอนบัตแก้ไม่โดนไป3ทีขาวลึกไปแล้วครับพรุ่งนี้ยากแล้วกันดีครับขาติดชิ่งเลยจะแทงบางครับไม่โดนนะครับเป็กมาดูครับเอาไงดีจะกันเองหรือจะแทงใหม่ทีครับไซส์แบบนี้แหละครับลูกแรกแต่มันไม่โดนน้ำตาลช่วยไหมเอาละครับน้ำตาลช่วยได้หน่อยนึงเห็นครับแดงลูกซ้ายปั่นขาวหนีได้แล้วกันกลับมาก็ทางเดียวกันครับออกด้านซ้ายบางๆได้ไหมระวังจะโดนจมูกครับโดนจมูกตายอย่าลืมต้องแทงหลบให้ดีครับอย่าโดนจมูกอย่างเดียวถ้าเตะน้ำเงินเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเตะน้ำเงินยังดีนะแดงบางก็กันดีครับไปสะกิดน้ำเงินครับตรงนี้ไม่ดีอย่างดีครับสีมันแอบภูดำแอบอยู่ก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าจะกินสีครับลูกนี้ไม่ถอยก็ต้องเดินหน้าเต็มตัวครับอยู่ที่ปักยังไงถ้าปักสกูก็ต้องถอยหลังเต็มตัวครับไปกินสีล่าง
ขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับแดงมุมซ้ายครับได้อยู่ไปตั้งสีด้านล่างครับครับน้ำเงินมาตั้งจุดนี่จะเข้าเบรกง่ายขึ้นมาอีกนิดแทงน้ำเงินมาครับมีแดงลูกใกล้จุดดำรับมุมขวาแล้วก็มีแดงลูกใต้กลุ่มครับมุมขวาเหมือนกันเล่นได้ทั้งสองลูกตั้งน้ำเงินได้ถ้าเก็บดำได้ก็ตอนนี้เข้าเบรกง่ายครับพอไหมถ้าไม่พอก็แดงลูกใกล้จุดดำครับสู้ได้อยู่เก็บเหมือนจะแทงอีกลูกนะยากนะเอาครับเลือกแดงใกล้จุดดำครับง่ายสุดเลือกเนี่ยแทงเกี่ยวดำได้นะลูกเนี้ยบางครับน้ำเงินช่วยไหมน้ำเงินช่วยได้ครับเนี่ยหนูไปแก้อย่างนี้แล้วมาโดนเหลี่ยมบางครับต่อเลยขาวสวยครับลูกนี้ต่อด้วยแดงหนูมุมขวาครับครับน้ำเงินเอาขาปั่นติดชิงล่างโหเถ็นนะครับตบได้อีกไหมเหลืองบังเปล่าเอาครับเช็ดได้แล้วครับลูกนี้ลงมาก็เล่นยากครับกันครับลูกนี้สีมันเข้ายากครับบีบเกมดีกว่าเนี่ยครับบีบเกมครับน้ำหนักเบาไปอ
ดูครับว่าสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้หนีขาวได้นะครับโอ้โหเป๊กกันช็อตนี้ขาวเปลี่ยนก็ยังไม่ได้เปรียบครับจากช็อตนี้ปาดหน้าครับตรงนี้เอาขาวลงล่างเข้าหลังน้ำตาลไหมเอาครับช็อตนี้กันดีครับเป็ดจะหนีได้ก็มีแดงลูกคู่เตะแล้วไม่ตายเท่าไหร่ก็ยังไม่ง่ายครับช็อตนี้อย่างนี้ก็ต้องบีบเกมครับแดงแดงไปเตะแดงอ่ะขาลงล่างครับโผล่ไหมครับอย่างนี้โผล่ครับเขียวแดงหน้าหลุมอ่ะโผล่แล้วครับแต่ว่ามันจะเตะแดงลูกข้างๆมีโอกาสเตะนะครับลูกนี้ถ้าเตะไม่ได้สีแน่เนี่ยครับคือพยายามจะหนีอะครับเตะให้มันแรงมันก็เลยไม่ลงเอาครับเป็กไม่ง่ายนะลูกนี้เป็กลูกนี้ต้องกันครับเพราะว่าสู้ไปอันตรายเข้าหลังตาลช่วยได้ครับตรงนี้มีแดงโผล่ครับมุมขวาแต่เป๊กไม่น่าสู้ครับลูกนี้อันตรายต้องเลือกที่จะป้องกันตัวนะครับสู้อันตรายครับลูกนี้ไม่ลงคือสีก็ยากแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยมันมีโอกาสโดนแต่ว่าจะมี3แดงยังทำให้เกมเนี่ยยังช้าอยู่ครับโฉบลูกนี้กันดีอ่ะแล้วครับดูได้อย่างเงี้ยต้องสู้ครับคือตอนเนี้ยต้องเน้นลงครับเพราะสีมันยากอยู่แล้วไปเตะเหลืองลงด้วยครับ
ได้มาอีก2ชุดเนี่ยเป็นต่อเยอะนะครับได้มาอีก2ชุดใหญ่ๆเนี่ยเป็นต่อเยอะเลยครับเป๊กเนี่ยครับทางดำธรรมชาติก็ไปหาแดงอ่ะสามลูกอ่ะเดี๋ยวจังหวะโชคดีเกี่ยวมากินได้อีกคู่หนึ่งก็ลูกคนหวานตีเสมอ1-1เนี่ยไม่ลงเขาก็จังหวะไม่ลงก็ไม่ตายเด๋นะครับเนี่ยจริงเคาะแดงไปจ่อก็ได้เนี่ยลูกเนี่ยแล้วก็ชมพูเป็นตัวช่วยแทงเหมือนจะวางสนุกเข้าหลังชมพูครับลูกเนี่ยแดงอยู่ไงช่างมันครับแดงลูกที่แทงอ่ะพยายามจะออกมาก็เป็นอีกแบบนึงครับอีกกันแม่เป็กเขาก็ยั่วๆนะคือพยายามแทงแบบให้หนูสู้คือให้สู้แต่ละลูกนี่คือเป็นลูกที่ว่าไม่เด๋นะครับเป็นลูกที่มีบางกว่าหนากว่าลงไปติดคุกอีกครับโอ้โหสนุกเกอร์เวลามันเข็มแทงได้แค่ชมพูอ่ะแทงน้ำเงินก็อันตรายครับว่าจะเบิ้ลเลยครับเก็บขาวจะเปลี่ยนนะขาวเปลี่ยนดีโอ้โหเป็นไปได้ครับสนุกเวลาจังหวะมันไม่ได้เนี่ยเป็กมีโอกาสที่จะหนีเป็น2-0ครับจากความผิดพลาดของหนูไม้นี้แอมน่าจะค้างแล้วตอนนีขาดครับดูจากแต้มที่แทงลงไปเนี่ยของดำที่ได้ชมพูฟรีๆไป6เนี่ยThank you.
ดูจากคำนวณแต้มเข้าๆครับน่าจะขาดประมาณ1สนุกอ่ะครับลูกนี้ตบตบกินดำถ้าขาดสะดุ้งนึงต้องตบนะครับตบแล้วกินดำเพราะเหลืองก็ชมพูตรงนั้นน่ะก็ยังน่าเล่นมีโอกาสวางเข้าได้ครับหรือเปล่าไม่เข้าหลังชมพูนะครับแต่ถ้าเข้าหลังชมพูแก้ยากนะครับมันหลุดครับอย่างนี้แก้ง่ายถ้าเข้าไปหลังชมพูแก้ยากเลยครับอย่างนี้สองชิ่งใหญ่ๆเลยครับลูกค่อนข้างใหญ่เป๊กก็ต้องเสียบแล้วครับเนี่ยครับลูกหน้าแม่นกว่าครับเม็ดต่อเม็ดใช่ครับเม็ดต่อเม็ดเป๊กแม่นกว่าครับหนูเป็นต่อแค่การเดินขาวครับแต่ว่าลูกเขี้ยวก็ไม่เดินต่อนะครับแม่นเป็นรองดีคนละจุดเนี่ยเม็ดต่อเม็ดครับเป๊กแห่งธรรมชาติมาก20ครับ
ันบางๆครับตรงนี้เฟรมไปแล้วก็จังหวะหนูที่จะวางสนุกจังหวะถ้าเข้าหลังจมพูก็แก้ยากครับมันไม่เข้ามันเลยรอลองยังอันตรายครับเม็ดต่อเม็ดเสียบแน่ครับคือไม่ลงมันก็ยังไม่เสียหายเยอะครับดูแล้วแต่ถ้าลงมาตั้งขาวกินน้ำเงินเนี่ยมันได้สองชุดอะครับไม่ลงก็ยังไม่เสียหายหนูได้โฉบครับพวกนี หน้าครับตรงนี้เอาครับสู้ถึงมุมขวาครับตรงนี้หนักขาวถึงหลุมไหมโอ้โหวันนี้หนูอาบน้ำอย่างเดียวครับไม่ลงขาวเปลี่ยนฮะวันนี้เอาครับไปมีฟุกไหมโอ้ยดีนะครับดีไม่ฟุกแล้วก็ไม่ตายด้วยครับโอ้โหดูครับลูกนี้ไม่ลงก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับดูครับอยู่แบบนี้หนูปวดหัวเลยแทงเหมือนจะแก้ชิ่งนะถือว่าแก้ไขดีครับลูกนี้
กันยากกันนะครับเพราะว่ามีแดงอีกอย่างครับเอาขาวขึ้นไว้ข้างบนเนี่ยอย่างนึงแก้ชิ่งเหรอต้องไปเตะแดงลูกขวานะแทงบางๆแทงซึมซึมดูว่าแทงซึมแทงบางครับครับช็อตนี้ก็ช็อตนี้ก็เป็นรองครับเนี่ยไปกันไปอีกทีเนี่ยลูกคนหวันก็นำ2-1ครับจะหลบได้ก็มีแดงโฉบแล้วมุมขวาครับแดงลูกที่4อ่ะจากซ้ายครับแล้วก็หลบแดงลูกที่2อ่ะขาวลงล่างได้อยู่โอ้โหพูดถึงจริงๆลูกกันหมูเป็นต่อนะครับวันนี้กันออกมาแล้วเป็นรองจังหวะกันแล้วมากิ๊กครับมาให้เป๊กแทงง่ายโอ้โหลูกขาวดิ่งดิ้นลูกนี้นะครับเขาได้เข้าเบรกง่ายกว่าครับภูหลุมกลางครับไม้นี้น่าจะโดนอีกหลายชุดครับถ้าขึ้น3-0ก่อนนี่ดูแล้วหนูเราดึงกลับมายากนะครับถือว่าลูกนี้รอดตายไปนะเนี่ยเช็ดได้ไหมอันนี้ก็ถือว่าถ้าจะเช็ดก็เช็ดฟรีครับ
กันก็ได้ครับถ้าเช็ดยากก็กันเนี่ยครับเนี่ยกันมาแต่ละดอกเนี่ยหนูเราดึงแก้ไขยากนะครับเป็นกันเนี่ยดีออกด้านซ้ายได้นะออกด้านซ้ายครับง่ายสุดแทงแดงด้วยสองจากซ้ายก็ได้ครับมุมเยอะหน่อยแล้วให้แดงเนี่ยมันโดนเตะชมพูอันนี้ออกด้านขวายังหนีออกด้านซ้ายได้นะครับการลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับแต่เข้าเขียวช่วยเนี่ยบีบดีครับโอ้โหเรียกว่าเป่าปากนะครับเป็นกับกันดีนะครับนี่หาทางหนีได้ครับผมก็ต้องเด็บไปอีกทีครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้ถ้าไม่ได้ลูกจ่าจริงๆเพิ่งไปเล่นก็อยู่ในช่วงที่ยังออกคิวไม่ได้ครับคือแทงตามสภาพตามอายุเนี่ยคือต้องรอลูกง่ายๆครับบางทีไปสู้ลูกยากแล้วบีบตัวเองนะมันก็ไม่ลงเพราะเป๊กเนี่ยเม็ดต่อเม็ดเขาแม่นกว่านะครับเนี่ยเม็ดต่อเม็ดเนี่ยดีกว่าครับโถพวกนี้ลงอันนี้เขาเรียกว่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าไอ้เขาแทงดีโฉมลูกนี้ลงแล้วได้สีอ
แทงเข้าไปเรื่อยๆครับนี่ยังดีนะครับแดงกักหรือเปล่าถ้าแดงกักนี่ช่วยได้นะครับเนี่ยเนี่ยดูแล้วน่าจะกักนะกักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมุมไม่เห็นจะดูเหมือนมันจะกักอะเนี่ยได้มาแต่ละลูกก็ยากครับว่าลงไปก็ไม่มีสีน้ำเงินก็ไม่มีชมพูก็ไม่มีดำก็ไม่มีนะครับยากครับมีแค่เหลืองกับเขียวตอนนี้ที่เล่นได้หลุมกลางครับแม่สว่างขาวเดินสุดๆเนี่ยมันได้ดำนะครับหลุมมุมขวาแต่รู้มันเบี่ยงหรือเปล่าถ้ามันเบี่ยงมันอาจจะเล่นยากแต่ถ้าเดินไปตรงๆได้เนี่ยอันตรายนะครับโอ้อย่างนี้เยอะครับเอาโอ้โหเอาครับหนูต้องฉวยโอกาสนี้ครับดูครับว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็โกโฮมครับต้องวางแผนให้ดีนะครับช็อตนี้ชมพูเล่นได้นะครับดำมุมขวาก็เล่นได้ผู้หลุมกลางครับเนี่ยไปหลุดมาหนูไม่ไปครับแล้วไปตั้งดูแล้วอย่างนี้กำลังจะเป็น30ครับดูจากตำแหน่งแดงดำได้ไหมถ้าดำได้นี่
เสียหายนะครับน่าจะกักนะครับแดงน่าจะบังนิดๆจะมีชมพูหลุมกลางครับเล่นได้อยูบางกว่าครับหนูเฮือกสุดท้ายก็ยังยากครับเขาไม่ลงมาเขาก็ไม่ตายยังยากครับลูกนี้แต่หนูแทงนะเหมือนสะดุ้งสะดุ้งนะออกเหมือนกล้า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 กลัวกลัวครับมีสะดุ้งสกอร์ค้างอยู่นะครับแอมน่าจะไปเยอะแล้วล่ะเอาครับโฉบฟรีนะแดงลูกใกล้ชมพูเล่นได้อยู่ถ้าจะโฉบอ่ะหนีออกด้านซ้ายครับชมพูเด้งมารับแข้งเอาละครับโอ้โหลูกนี้เด็ดขาดมากครับดาวดึงไม่ลงนี่คือสารภาพเหมือนกันนะมาดูครับมีแดงได้เปรียบเยอะครับมีแดงลูกติดดำนี่ก็จริงครับแต่วางได้วางแผนดีๆครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะไปทีละช็อตนี่ครับคิดการใหญ่เลยครับดาวดึงเอาละถือว่าเกี่ยวสวยครับช็อตนี้ดำได้นะครับลูกนี้เลือกชมพูก่อนสวยงามครับขามหาแดงน่าจะฟาวนะครับแล้วฟรีบอลด้วยครับในคู่ของพุทธรังสิตโอ้โหจะหลังจะเข้าเบรกพุทธรังสิตไปฟาวครับแล้วตบแดงลงมาแล้วครับแล้วฟาว
เกี่ยวไม่ดีครับอ่ะไม่เป็นไรครับเกี่ยวไม่ดีก็วางแผนให้ดี แต่มันรู้เป็นยังไงนะครับหนีขาวดีๆน้ำหนักยังใกล้เคียงเตะมาเห็นครับขาวเปลี่ยนไหมเนี่ยครับไม่เปลี่ยนแล้วจะสนุกจมูกหรือเปล่าโอ้โหสนุกครับยามเฮงสนุกเกอร์ครับยามเฮงครับเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหเมื่อมองท้องฟ้าครับพรุ่งนี้แต่แก้ก็ไม่ยากครับแก้เนี่ยชิงเนี่ยมันใหญ่ครับมันรับอยู่แต่โดนแล้วมันจะตายไม่ตายเท่านั้นแหละโอ้โหจังหวะแบบนี้ครับสนุกเกอร์มันเป็นไปได้โอ้แก้ตรงนี้สวยมากครับถือว่าโดนแล้วคัดเหลี่ยมอะได้เปรียบครับนี้วางสนุกหลังเขียวนี่แหละไปแกตัดชิงลงไปเลยดูเท่าว่าแต่เฮงทำมันเล่นไปครับตรงนี้แต่ยากครับยากแต่ถ้าโดนแล้วไปตัดชิงลงกลางนี่ถือว่าโอ้โหพบเครื่องเรื่องต้มยำบางๆได้ครับมีสิทธิ์สนุกนะเห็นไหมเ
าจจะต้องไซส์นะครับลูกนี้ต้องไซส์เข้าชิ่งเนี่ยหรือมันโดนลูกเลยก็ได้ครับโอ้โหไซส์ลูกนี้ไปโดนชมพูฟีอีกทีครับมันไซส์แล้วไปมันโค้งไม่พอครับกี่ลูกมันโค้งก่อนนะครับมันก็เรือชมพูเงินถ้าไม่ช่วยอันตรายนะครับอันตรายครับอย่างนี้อยู่ที่เป๊กครับจะโฉบไหมหรือว่าจะวางอีกทีนี่ครับโอ้โหแกใจเย็นครับแต่น่าจะโผล่นะลูกนี้แต่ว่าเห็นแบบไม่แน่ใจว่าตบได้หรือเปล่าแต่ไม่รู้เป็นยังไงครับไปบ้างเกมนี้ก็ยังบี้ๆครับถือว่าเป็นเกมที่หนูดาวดึงมีลุ้นที่สุดแล้วครับจะปาดหน้าหรือจะสลับดอกเลือกเอาครับครับแดงน่าจะตายไหมขุมกลางน่าจะเรียบร้อยครับพุทธก็มีลุ้นนะครับเมื่อกี้ตามหลังอยู่42เหลือ2แดงตกไป2ดำเหลือน้ำตาลถึงน้ำเงินแต่ว่าน้ำเงินยังยากนิดนึงหนูแทงนี้เรียบร้อยครับรอดยากเพราะว่าแทงแดงเป๊กเขาพลาดได้แล้วนะครับแต่แทงไม่ลงแต้มขาดเลยครับกลับมาอีกทีแอมขาดครับหนึ่งสนุกอ
ผู้รังสิตทำได้ครับตามหลัง42แต้มเป็นรองทุกกระบวนท่าครับแต่กลับมาป้นตีเสมอ 2-2 ครับต้องบอกว่าสุดยอดครับพุทธช็อตที่ยากยากหมดเลยนะครับบอกให้เป็นลูกที่ยากครับน้ำเงินหาชมพูก็ยากเช็ดชมพูลงก็ยากต้องชมครับสามศูนย์ครับเดี๋ยวมันต่อครับเฟรมที่4เบกนำ 3-0 ครับต้องการอีกเฟรมเดียวครับเอาครับบาวดินลูกบ้าเที่ยวสุดท้ายครับไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้แต่ดูวันนี้ดวงแกขาวมาได้ไหมเขียวไม่ได้ก็ต้องวางสนุกครับ
โอ้โหดูเลยวิ่งมาหาหลุมแต่ว่ากันยากครับวันนี้หลุมพยักหน้าเหมือนกับเข้าใจในชะตายังมีโชคบ้างครับถ้าเห็นแดงลูกขวาเนี่ยเขาหนีง่ายยิงไปก็จะแหมไว้ทำอะไรไม่ได้ครับตัดกลับมาแทงไม่ลงครับเป๊กตั้งเลยครับแข่งสะดุ้งไปวันนี้ดูเราดึงวันนี้ต้องบอกว่าคือออกคิวไม่ได้หนูวันนี้เจอลูกแม่นของเป๊กเข้าไปแล้วก็บวกกับเจอลูกโชคชะตาด้วยครับหนีขาวครับแอบสู้ครับก็หนีด้วย
ออกแบบบิดดูเลยครับไม่ได้อีกครับชมพูดำน้ำเงินก็ไม่ได้โอ้วันนี้ไม่ใช่วันของดาวดึงหาทำใจครับน้ำหนักขาวลงล่างโอ้โหหนูเดาดิงขาวเปลี่ยนดิครับโอ้โหครบเครื่องครับวันนี้จะไม่ลงอยู่แล้วแต่ลงมาดูครับตั้งกินชมพูอย่างนี้ยิ่งเหลือน้อยโอกาสของหนูก็หมดลงไปเรื่อยครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้หนูแทงออกคิวไม่ดีเหมือนตอนเล่นหกแดงนะครับบวกกับวันนี้โชคชะตาก็บอกว่ามันได้หลายช็อตครับต้องชมเป๊กด้วยครับว่าลูกหน้า
ลูกเม็ดต่อเม็ดเขาดีกว่าน่าเสียบกว่านำ48บนโต้เหลืออยู่67ดำติดน้ำเงินติดน้ำตาลติดโอ้โหยากครับเป็นรองเยอะครับออกดำบอกมาเล่นครับเนี่ยเอาแดงไปเตะดำครับลงขาวลงล่างไปโอ้โหจะแค่ปั่นขาวได้แค่นี้ครับโอ้โหเนี่ยตบเม็ดเขาแม่นครับเนี่ยเนี่ยตบดำลงไปนี่ก็แทบจะมวยมรณงแล้วครับตบดำลงต้องการอีกแดงเดียวครับเนี่ยเม็ดต่อเม็ดเขาแม่นมาก ดูแล้วไม่มีปัญหากับคู่นี้ครับ40ครับต้องเป็น40ที่ดูก็ต้องยอมรับครับว่ารุ่นน้องแทงดีกว่าเวลาครับเป๊กครับชนะไป 4-0 ครับเดี๋ยวเที่ยงครึ่งครับมาชมกันใหม
นะครับสวัสดีครับแฟนๆสนุกเกอร์ครับเรากลับมาชมกันต่อครับสนุกเกอร์15แดงชิงแชมป์ประเทศไทยครับรายการสุดท้ายของปีต้องมาดูครับเป็กนี่ปีที่แล้วเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับไปแพ้ให้กับเปาโพ3ต้นครับแล้วก็เปาไปแพ้ให้กับเอฟสากลนะครับในรอบชิงเมื่อวานก็ได้4คนไปแล้วนะครับมีนุกจันทร์ชนะ2 4 3นะครับซันนี่ก็